วัดหทัยนเรศเป็นวัดที่ตั้งชื่อขึ้นตามคำผสมกันระหว่างหทัยที่แปลว่าหัวใจกับคำว่านเรศวรอันเป็นพระนามของพระมหากษัตริย์ไทยที่มีความสำคัญพระองค์หนึ่งในอดีตซึ่งเมื่อคำทั้งสองได้รวมกันแล้วแปลความหมายได้ว่าหัวใจของพระนเรศวรจุดกำเนิดของวัดเกิดขึ้นจากแรงกุศลศรัทธาในพระพุทธศาสนาของคุณหญิงสมนึกเปรมวัฒนะที่ได้มีเจตนารมณ์ในการสร้างวัดเพื่ออุทิศบุญกุศลถวายแด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชอันเป็นที่เคารพสักการะของปวงชนชาวไทยวัดหทัยนเรศมีเนื้อที่26ไร่38ตารางวาที่ดินทั้งหมดเป็นที่ดินส่วนตัวของคุณหญิงสมนึกเปรมวัฒนะได้ร่วมกันกับคุณพิไลพันธนะชาติซึ่งเป็นธิดาอุทิศถวายไว้ในพระพุทธศาสนาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556และได้ดำเนินการปรับแต่งถมที่ดินจัดสร้างอาคารเสนาสนะต่างๆได้แก่อาคารการเปรียญเป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธชินราชจำลองเป็นอาคารหลังแรกอาคารปฏิบัติธรรมและได้เริ่มสร้างอุโบสถตั้งแต่ปีพุทธศักราช2558พระมหาธาตุเจดีย์หทัยนเรศกุฏิสงฆ์ที่พักผู้ปฏิบัติธรรมพลับพลาที่ประดิษฐานรูปหล่อจำลององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชรวมถึงระบบสาธารณูปโภคอื่นๆอีกมากมายซึ่งในการดำเนินการก่อสร้างเกือบทั้งหมดใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวของคุณหญิงสมนึกเปรมวัฒนะทั้งสิ้นวัดหทัยนเรศได้รับการประกาศอนุญาตการสร้างวัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายณวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2560และได้มีการประกาศให้จัดตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนามีฐานะเป็นนิติบุคคลสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายอย่างถูกต้องตามกฎหมายเมื่อวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2561ตลอดถึงได้แต่งตั้งพระอธิการมานะฐานะธรรมโมเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2561ต่อมาเมื่อวันที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2562ทางสำนักนายกรัฐมนตรีจึงมีประกาศพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานวิสุงคามสีมาแก่วัดหทัยนเรศอย่างเป็นทางการวัดหทัยนเรศได้ดำเนินกิจกรรมในพระพุทธศาสนาต่างๆโดยเฉพาะการปฏิบัติเจริญวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเป็นอีกเจตนารมณ์หนึ่งของผู้สร้างที่ต้องการให้วัดแห่งนี้เป็นสถานที่สัปปายะมีบรรยากาศที่สงบวิเวกเหมาะสำหรับเป็นสถานที่ปฏิบัติเจริญจิตภาวนานอกจากนั้นทางวัดยังได้ดำเนินกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาอื่นๆอาทิเช่นกิจกรรมทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมทุกวันพระทั้งในและนอกพรรษากิจกรรมบรรพชาหมู่สามเณรภาคฤดูร้อนกิจกรรมกระทำประทักษิณรอบพระธาตุเจดีย์ในวันสำคัญต่างๆเช่นวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาเป็นต้นและกิจกรรมพิเศษอื่นๆที่จัดขึ้นในโอกาสสำคัญวัดหทัยนเรศยังคำนึงถึงความเข้มแข็งของชุมชนจึงพร้อมที่จะสนับสนุนและเป็นกำลังสำคัญให้กับกิจกรรมทุกๆกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ทั้งแก่ชุมชนส่วนรวมและประชาชาติตลอดไป